ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่กำลังติดตาม Facebook วัดป่านนกดลมหรือผู้ที่ตามทาง YouTube วัดป่านนกดลมทุกคนทุกท่านขณะนี้อาตมาอยู่ที่บริเวณด่านที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้กำลังใจกับพี่น้องชาวเขาหรือผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ยากลำบากอยู่ก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายจะไปที่ไหนอะไรยังไงนั้นไม่สามารถจะบอกได้เพิ่งทราบข้อมูลว่ามันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อการปกครองของบ้านเมืองและก็ระหว่างประเทศแต่สิ่งที่กำลังจะทำนับจากบัดนี้ไปจะเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วก็เรื่องคุณธรรมหลักนิติธรรมนะที่เราจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉะนั้นอาตมาจึงตอนนี้กำลังรอด่านจะอนุญาตให้เราเข้าไปบังเอิญว่าพบพี่น้องคงจะเป็นชาวปะปากยอที่กำลังถอนกล้าที่จะดำนามีเด็กตัวน้อยพูดกันไม่รู้เรื่องเอาขนมมาให้ก็วิ่งหนีคือกลัวอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อรอความพร้อมความเรียบร้อยสำหรับการเดินทางอาตมาเห็นว่าควรจะพูดกับญาติโยมก่อนที่ขึ้นอะไรมันจะติดต่อไม่ได้นะวันก่อนที่จะขึ้นมานับถอยหลังไปประมาณ30นาทีอาตมาได้แวะไปซื้อของเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นมากได้ยินข่าวความจำเป็นของพี่น้องที่อยู่ข้างในเข้าไปนี้แม้แต่น้ำเขาก็กินน้ำแดงๆที่ไหลลงมาจากภูเขาซึ่งถ้าเป็นเราก็กินไม่ได้แต่เขากินอย่างนั้นใช้กันอย่างนั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็คงจะไหวน้ำแบบนั้นแม้เราจะซักผ้าจะล้างจานเราก็ไม่สามารถจะทำได้แต่เขาอยู่อย่างนั้นวันก่อนที่จะมาเทศจบลงที่อำเภอทองแสนขันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์มีพระท่านรูปหนึ่งท่านมาหาท่านบอกว่าขอให้ช่วยเหลือหน่อยทางหมู่บ้านชุมชนที่ท่านอยู่ถ้าเป็นไปได้นี่ต้องการผงชูรสต้องการน้ำปลาต้องการของปรุงรสต่างๆแต่เมื่อมาถึงพื้นที่ใกล้ๆนี้อาตมาก็ปรึกษากับทีมงานว่าจะต้องซื้อสิ่งเหล่านี้แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากทีมคณะโดยเฉพาะอาจารย์เสือนี่บอกว่ามันไม่จำเป็นเลยพวกผงชูรสพวกน้ำปลาพวกอาหารที่จะทำให้เกิดความอร่อยแล้วมันเกินความจำเป็นวันนี้ขอให้มีเพียงข้าวสารมีเพียงข้าวสารก็เพียงพอเรากินอาหารเพื่อความอร่อยแต่พี่น้องเหล่านั้นที่เราจะไปช่วยเหลือนี้เขากินเพื่อประทังชีวิตอยู่ได้ไปวันๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วฉะนั้นวันนี้อาตมาไลฟ์สดตอนนี้ก็ได้ทราบข้อมูลล่าสุดจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนที่พอจะแบ่งปันกันได้นะที่พอจะแบ่งปันกันได้อาตมาคิดว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่อาตมาจะมาตรงนี้ญาติโยมพอจะช่วยอะไรก็โอนเข้าไปได้เลยที่บัญชีวัดป่านนกุดลมธนาคารกรุงเทพ9510211429 9510-0-2-1142-9ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่านนกุดลมเราจะได้มาช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้เมื่อมาทราบมาเห็นมันคนละเรื่องคนละอย่างแม้แต่ที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินอาหารการกินเพียงแค่ได้กินอะไรก็ได้ไม่ต้องพูดถึงความอร่อยแม้แต่น้ำที่ไหลลงมาน้ำฝนไหลมาตามภูเขาน้ำแดงๆเขาก็สามารถวักดื่มวักกินได้ด้วยความสบายใจน้ำอย่างนั้นแม้แต่เราจะซักเสื้อซักผ้าแม้แต่เราจะล้างถ้วยล้างจานเราก็คงจะไม่ได้อันนี้คือน้ำที่คิดว่าสะอาดที่สุดในครอบครัวที่เขาหาได้คือน้ำตามลำคลองอันนี้มองดูมันก็มีตะกอนเต็มไปหมดแต่ว่านี่คือดีที่สุดสำหรับพี่น้องเหล่านี้เรามองเห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรพูดไปอาตมาก็อยากจะร้องไห้นะญาติโยมก็คงพูดอะไรไปได้ไม่ได้มากกว่านี้แต่ว่านับจากนี้ไปเราไม่สามารถจะถ่ายทอดไม่สามารถจะไลฟ์สดอะไรออกมาได้เพราะขึ้นโทรศัพท์ก็จะหมดแล้วอีกอย่างหนึ่ง
กฎหมายบ้านเมืองกฎหมายระหว่างประเทศด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้พอมีอยู่มีกินพอจะแบ่งปันกันได้เพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นกุศลแล้วก็มนุษยธรรมที่เราจะพึงมีก็สามารถที่จะร่วมบุญกับกองทุนหล่อเลี้ยงธรรมวัดป่านนกุฎหล่มได้นะบัญชีวัดป่านนกุฎหล่มธนาคารกรุงเทพ9510211429ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ตอนนี้ตมาก็คงจะต้องเดินทางนับเวลาอีก 2-3 วันถึงจะมีโอกาสได้โพสต์อีกทีถ้ามันไม่ฟุกมีคลื่นมีอะไรจริงๆเพราะจากนี้ไปอาจจะไม่มีอะไรเลยข่าวเราจะติดต่อกันไม่ได้เราจะเห็นภาพลูกหลานตัวเล็กๆปลากระยอที่ทำงานนี่คือนาเขาก็อยู่กันแบบนี้อันนี้ยังดีอันนี้ยังถือว่าดีที่สุดที่น้ำที่เราเห็นก็ถือยังวังดีที่สุดอันนี้ก็คงจะเป็นอาหารที่เอามาที่จะมาประกอบอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะอาตมาก็คงจะเดินทางแล้วขอญาติโยมทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขอนุโมทนาเจริญในศีลในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเจริญพรนี่ไปถึงนั่นนะครับ